ตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยาะนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะครับถ้าจะร่วมพูดคุยกันก็ขอเชิญได้นะวันนี้ความเห็นแตกต่างหลากหลายนะครับมีตั้งแต่เรื่องของกินตั้งแต่พี่วีทักเรื่องไส้อั่วเขาก็มาอวดเรื่องของรสชาติอาหารรสชาติไส้อั่วกันก็มีนะครับทำพวกผมหิวไปด้วยเลยนะทักทายกันมาหลายที่เลยนะคะจากคลองสามวาจากไซโยกจากไหนอีกหลายลันขึ้นไปแล้วว่าอ่านไม่ทันขออภัยขอบคุณคุณพรวิทย์ที่ใจเย็นน่ารักมากเห็นแล้วว่าเขาไปตอบโต้แต่ไม่ได้แรงเหมือนอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเยอะไปแรงแหละแต่ว่าไม่ยากเนี่ยคุณก็ให้ท้ายไงมากไปก็ต้องเตือนนะคุณกิติทักมาเรื่องทรงผมนะครับอีกหลายคนก็ทักมาเรื่องทรงผมพี่พิมพ์อ๋อตัดสั้นแต่ยังแบบไม่ติ่งหูพี่ใจทิพย์ก็ทักมาใช้ลายละอ่อนกว่าเดิมมากขอบพระคุณนะคะครับหลายคนก็บ่นมาเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มคาร์ม็อบเมื่อวานนะครับเรื่องของความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลว่ากันไปแล้วกันเนาะเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเข้ามาป่วนน่ะคือดิฉันน่ะแซวเฉยๆแซวให้บรรยากาศมันดีขึ้นเพราะรู้ว่าถ้าเกิดมีคนเห็นน่ะเดี๋ยวจะแบบแรงเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วเราไม่แฮปปี้ก็อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยไปเดี๋ยวคุณโก้จัดการยังไงฮะไม่อย่ามายุ่งกับผมไงให้เขาไปบล็อกไปลบไม่เป็นไรจะบอกว่าเมื่อก่อนน่ะ Facebook Mobile มันทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ปัจจุบันมันลวนๆมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะไม่เกี่ยวเอ๊ะชวนเปลี่ยนมือถือตลอดคือเครื่องนี้ให้ธรรมศาสตร์ไปก่อนไม่ใช่นะครับหลายคนก็ทักมาเรื่องของประชาธิปไตยนะมันยังไงมันก็ต้องดูความถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่พวกมากลากไปนะว่ากันไปแล้วเราใช้คำว่าประชาธิปไตยกันได้แบบจะอ้วกแล้วเบื่อมากใช้กันผิดหมดเลยผิดฮะประชาธิปไตยคนเป็นแบบเซเลบแต่ก็ยังเหมือนไม่เข้าใจว่ามันคือเราไม่ได้เลือกนายกนะเราเลือกส.ส.นะแล้วส.ส.ไปเลือกนายกแล้วนี่เป็นแบบระดับแบบว่าเซเลบแล้วก็แบบว่าจบทางด้านแบบรัฐศาสตร์ด้วยนะใครคะฮะเขาเป็นใครนะคะใช่คุณกวางป่ะฮะอ๋อครับไม่หรอกค่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาอคติเป็นที่ตั้งครับอคติหมายถึงว่าคุณรักฝั่งไหนมากคุณเกลียดฝั่งไหนมากคุณเอาสิ่งนี้เป็นที่ตั้งนะหลักการคุณจะจบไปเลยเอาจริงถูกไหมคือล่าสุดผมเห็นพวกบรรดาแฟนคลับก้าวไกลถึงขนาดบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ลุงตู่รักษาการอีกปีนึงแล้วก็จะไปแก้กฎหมายไม่ใช่ให้ไม่ต้องแก้ให้สวหมดอายุแล้วก็ให้เลือกพิธาเป็นนายกไม่ต้องให้ก้าวไม่ต้องให้เพื่อไทยขึ้นมาในความเป็นจริงมันจะทำได้หรอคะไม่ได้สิครับมันจะกระทบหมดเลยก็เขาไม่สนใจไงพี่เขาไม่เห็นเหรอครับวันศุกร์กระดานเขียวซะขนาดนั้นตลาดหลักทรัพย์แบบก็หลายคนก็บอกว่าตลาดทุนไม่มีหัวใจเราก็ด้วยก็มันไม่มีหัวใจอยู่แล้วมันมีที่ไหนล่ะทุนมันมีหัวใจที่ไหนล่ะทุนมันยังไม่เลือกสัญชาติเลยอ่ะประเด็นคือไม่ได้ครับเพราะว่าคืองบประมาณมันจะไม่ไปถึงปีหน้าไม่ได้ไงแล้วจะยังไงล่ะรักษาการไปเรื่อยๆแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จะเอาพิธาเป็นนายกทุกอย่างคือจบเอาคุณใหม่เป็นรัฐมนตรีครับโอ้ยังผู้ชมเห็นหน้าเมื่อกี้พี่วีชัดๆมากๆเลยอะไรนะคุณโดนแน่ทัวร์ลงแน่ๆพาไปดู8พักก่อนละกันแรกเริ่มเดิมทีจะหารือกันวันอังคารนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าอาทิตย์นี้เขานัดประชุมกันวันพุธนะก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะอย่างไรแต่ว่า8พักขอเลื่อนการหารือกันมาเป็นวันนี้นะครับเพราะว่ากำหนดการเดิมเนี่ยจะชนกับการประชุม3ฝ่ายที่มีนายวรพงษ์ นมธาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมนอกจากนี้หลายพักก็นัดประชุมกันวันอังคารด้วยแต่ยังไม่มีการกำหนดสถานที่นัดหมายนะครับเนื่องจากยังต้องรอแกนนำก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยหารือกันเรื่องการเสนอชื่อนายกให้เสร็จสิ้นเมื่อวานนี้ก่อนก็เดี๋ยววันนี้เขาก็คงเคาะสถานที่อะไรกันออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็จะไปแจ้งยัง6พักที่เหลือนะครับส่วนบรรยากาศหารือแหล่งข่าวใน8พรรคร่วมบอกทิศทางดีนะยืนยันจะเสนอชื่อพิธาในวันที่19กรกฎาคมนี้แน่นอนแต่อันเนี้ยพอยต์สำคัญหากยังไม่ผ่านอาจจะให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเล็กที่เหลือไม่ได้ติดใจอะไรขอเพียง8พรรคร่วมไม่แตกกันไปไหนก็พอเห็นคุณเจี๊ยบอมรัตน์โพสต์รัวๆๆๆมั้ยคะข้าวต้มมัดกลัวอันนั้นคือแสดงความกลัวและรู้คือถ้าไม่กลัวจะไม่รัวขนาดนี้ถูกต้องถูกต้องค่ะกลัวว่ากลัวอะไรคือกลัวเขาจะเปลี่ยนใจกลัวเขาจะทิ้งคุณพิธาอ๋อครับกลัวไปหมดทุกอย่างเลยก็มีคนแซวไงว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่สุขที่แล้วก้าวไกลต้องไปคุยกันว่าจะทำยังไงให้เพื่อไทยไม่สลัดรักส่วนเพื่อไทยก็ต้องไปคุยกันว่าจะสลัดรักยังไงให้ไม่น่าเกลียดไม่ต้องสลัดกดดันก็พอชอบนี่กดดันคือ
ทุกอย่างนะคะจะย้อนเข้าตัวหมดเลยไปกดดันให้สวไปกดดันกดดันสุดท้ายตัวเองจะโดนกดดันเองไม่ไหวอย่าฝืนแต่ก้าวไกลขอฝืนสักหน่อยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงโรดแมป2สมรภูมิที่จะผลักดันคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้และอีกประเด็นนึงคือการแก้ไขมาตรา272ปิดสวิตช์สวคือเขาไปยื่นมาแล้วเมื่อวันศุกร์ช่วงสักประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะคะยื่นพักเดียวด้วยค่ะไปกันทั้งพักเลยนะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าไม่มีรูปแบบไม่มีรถแบบอะไรหรอกเป็นไปตามที่นายพิธาแถลงไว้ว่าการโหวตนายกครั้งต่อไปคือ19กรกฎาคมและโหวตแก้รัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกมาตรา272นั้นเป็นการลงมติครั้งสำคัญคือตรงนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่าทำควบคู่กันไปได้ค่ะประกอบกับบรรยากาศการสนับสนุนจากประชาชนที่สะท้อนออกมาเป็นการประเมินว่ามีโอกาสที่นายพิธาจะได้เป็นนายกมากน้อยแค่ไหนถ้าชัดเจนว่ามีโอกาสน้อยจริงๆพิธาพร้อมจะเปิดโอกาสให้ประเทศอีกครั้งหนึ่งด้วยการให้พรรคที่ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับ2ขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนถามว่าเนี่ยค่ะเหลือเวลาก่อนจะโหวตนายกครั้งที่2ก้าวไกลมียุทธศาสตร์ในการไปดึงสว.ให้มาสนับสนุนคุณพิธายังไงคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็พยายามไปคุยไปทำความเข้าใจกับสว.ต่อโดยเฉพาะสว.ที่ยังลังเลจำนวนไม่น้อยเท่าไหร่นะคุณโก้จำตัวเลขไม่ได้แล้วอะหมายถึงที่โหวตที่โหวตให้พิธาหรือไม่โนโนเขาบอกว่าที่ยังลังเลก็ต้องเขาก็ต้องนับคนที่งดออกเสียงและนับคนที่ไม่มาเพราะว่าพวกไม่มาเนี่ยผมได้ยินสว.บางท่านบอกว่าเขาไม่อยากมาร่วมสังฆกรรมกับคุณเขาเลยไม่มาแรงนะเอาเป็นว่าที่งดออกเสียงเนี่ยค่ะเอาแต่ว่าอันนี้มันเป็นคะแนนโดยรวมนะคะทั้งหมดอ่ะคือ199เสียงอันนี้รวมส.ส.ด้วยใช่ถูกต้องซึ่งเฉพาะส.ว.ถ้าจะไม่ผิดจะ150กว่าโอ้งดออกเสียงอะไรครับงดและไม่มาด้วยอันนี้รวมไปยังคะเดี๋ยวดูให้คุณให้คุณรบกวนคุณก็เช็คนิดนึงครับเพราะว่างดออกเสียง159คนก็เลยถามว่ามันต่างกันยังไงคะงดออกเสียงกับไม่เห็นด้วยแปลว่าคุณชัยธวัฒน์กำลังตีความว่างดออกเสียงน่ะยังพอมีโอกาสเพราะว่าถ้าสมมุติไปปรับตัวไปแก้ไขอาจจะโหวตให้ก็ได้ที่ผมได้ยินจากสว.มาบอกว่างดออกเสียงเนี่ยหมายถึงยังให้เกียรติอยู่ก็เลยเลือกที่จะงดออกเสียงแต่ไม่ได้อยากจะโหวตให้บางคนก็บอกว่านี่คือการปิดสวิตช์ตัวเองใช่ใช่เขาก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าไปแล้วงดออกเสียงไปโหวตทำไมเท่านั้นแหละมีคุณสิริบัญชาของพี่วีสิริบัญชาสิริกัญญาจะเรียกตามมีมคุณสิริกัญญาเอ่ยมีมคุณพิธาเอ่ยย้อนกลับมาหมดเลยอะที่แสดงความมั่นใจไว้ก่อนนั้นนี่ว่ารวบรวมเสียงได้พอจะดันคุณพิธาเป็นนายกแล้วใช่ที่เข้าสภาไปแล้วงดออกเสียงไงอ๋อที่สมัยรัฐบาลสมัยสภาที่แล้วใช่ถูกต้องเขาจำได้นะคุณอ๋อนั่นละเอาเป็นว่าต้องไปรวบรวมเสียงจากสว.ค่ะต้องพยายามคุยทำความเข้าใจเพราะว่า159ท่านแน่ที่ยังลังเลอยู่ไม่น้อยนะคะและยังมีอีกหลายๆวิธีค่ะเพื่อจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภามากขึ้นแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือหากจะซ้ำรอย13กรกฎาคมความกังวลล่ะคะความกังวลเพราะมีข่าวว่าขั้วเดิมอาจจะเสนอชื่อพลเอกประวิตรซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยมีหินส่งมาจากผู้ดำเนินรายการช่องดังช่องน้อยสีพูดถึงโพสต์คุณอมรัตน์เรื่องข้าวต้มมัดแล้วก็บอกว่าเขาก็ระวังอยู่ว่าลุงจะมาแกะข้าวต้มมัดออกโยงไปถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวมันตัดพักเข้าด้วยกันเนี่ยเหรอฮะสองพักแค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวลุงจะมาแกะเชือกออกนี่ไงคะก็สมกับที่นักข่าวไปถามว่ากลัวไหมว่าขั้วเก่าจะเสนอชื่อพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตชิงกับคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์บอกว่าถ้าเสนอจริงก็ควรให้มีการอภิปรายกันในสภานะการที่ฝ่ายเสียงข้างน้อยเสนอชื่อแข่งนายกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เราก็ประมาทไม่ได้หลายคนกังวลว่าหากพลเอกประวิตรถูกเสนอชื่อแข่งจะได้รับการโหวตอย่างท่วมท้นก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ตนยังประเมินว่าอาจจะไม่ได้กังวลถึงขั้นนั้นเพราะเชื่อว่าแม้จะมีสว.จำนวนหนึ่งพร้อมหนุนพลเอกประวิตรแต่จำนวนมากก็ไม่พร้อมจะโหวตเช่นเดียวกันซึ่งความเป็นเอกภาพในสว.ไม่มีเพราะจำนวนมากก็ยังไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายต่อสังคมและตนเองได้ว่าถ้าไม่โหวตให้นายพิธาเป็นนายกทั้งที่เป็นเสียงข้างมากแล้วเหตุผลอะไรจะโหวตให้กับพลเอกประวิตรล่ะนี่ยังไม่นับรวมถึงคุณสมบัติความเหมาะสมในการเป็นผู้นำประเทศนะที่เราต้องการผู้นำเพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนนี่กำลังว่าลุงป้อมไม่มีความสามารถ188เสียงที่เป็นเสียงข้างน้อย
เชื่อว่าก็ไม่มีความเป็นเอกภาพเช่นเดียวกันดังนั้นหากให้ดูภาพรวมทั้งหมดไม่หนักใจจ้ะและพลเอกประวิตรถ้าถูกเสนอชื่อชนกับคุณพิธาก็เชื่อว่าพลเอกประวิตรไม่พร้อมจะเสนอชื่อตัวเองแข่งด้วยซ้ำไปโอ้แปดพรรคอ่ะจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะจะมีการหารือประเด็นอะไรบ้างก่อนวันจะโหวตนายกครั้งที่2คะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็เป็นการประเมินสถานการณ์รายชื่อแคนดิเดตที่จะเสนอร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง19กรกฎาคมนี้แน่นอนส่วนใหญ่จะยอมรับข้อเสนอที่ทางพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยได้ข้อสรุปร่วมกันนอกจากนี้จะมีการหารือเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะมีการป่วนในสภาเช่นพยายามจะตีความตามข้อบังคับของรัฐสภาอันนี้คือประเด็นข้อบังคับข้อที่41ยัตติที่ถูกเสนอไปแล้วแล้วตกไปแล้วเนี่ยจะเสนอซ้ำไม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกันเขาก็จะไปบอกว่าการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นแคนดิเดตจากพรรคก้าวไกลเป็นตัวแทนของ8พรรคที่จะขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยยัตตินี้ตกไปแล้วเสนออีกไม่ได้ใช่หรือไม่อย่างใดค่ะครับไปดูคนนี้ดีกว่าคุณเอาไปนี่ก่อนใช่ป่ะผมพาไปดูคุณภูมิธรรมสักหน่อยแล้วกันนะอย่างที่บอกว่าฝั่งเพื่อไทยเองเนี่ยมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณภูมิธรรมเวชชัยหลักๆก็คือไปให้สัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัยหยุดในรายการทางโซเชียลมีเดียของเขาอะนะเมื่อวันเสาร์แล้วก็หลายสื่อก็สรุปใจความสำคัญไปออกเป็นข่าวนะครับแล้วก็บางสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเพิ่มเติมและเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะโดนสัมภาษณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะเอาสรุปให้ฟังแล้วกันพูดถึงการหารือกับทางก้าวไกลเมื่อวันที่14กรกฎาคมนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเพราะจากการหารือของตัวแทนทั้งสองพรรคยังคงมีความเห็นที่ต่างกันแต่ละพรรคยังคงสงวนความคิดเห็นจะขอไปหารือกันภายในก่อนแล้วถึงจะไปพูดคุยกับ8พรรคเสียงข้างมากที่เดิมกำหนดจะหารือกัน18กรกฎาคมแต่เลื่อนมาเป็นวันที่17แทนนะครับสำหรับเรื่องที่ทั้ง2พรรคยังสงวนความเห็นกลับไปพิจารณาภายในนั้นเช่นการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตถือเป็นการเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมข้อที่44หรือไม่คือการเสนอซ้ำไม่ได้นะเพราะการเสนอญัตติซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันไม่สามารถทำได้ทางออกเรื่องนี้ก็คือประธานสภาจะเป็นผู้วินิจฉัยหากสามารถเสนอชื่อนายพิธาได้141เสียงของเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนแต่นายพิธาก็ต้องตอบให้ชัดขีดเส้นใต้ประโยคนี้สมรภูมินี้จะสู้ถึงที่สุดเมื่อไหร่เพราะคะแนนที่ออกมาจากการบวกครั้งแรกเห็นชัดเจนว่าการจะไปถึง376เสียงนั้นเป็นเรื่องลำบากเพราะคะแนนเสียงสวที่ได้มาเพียง13เสียงกว่าจะไปถึง64เสียงก้าวไกลต้องตอบให้ได้จะนำมาจากไหนการเสนอครั้งนี้มีโอกาสสำเร็จหรือไม่นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการเสนอชื่อแข่งจากซีกรัฐบาลเดิมที่มีกระแสข่าวเข้ามาว่าเป็นไปได้เหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องได้คำตอบที่ชัดเจนก่อนโหวตวันที่19ถามว่าหากไม่เสนอชื่อพิธาเนี่ย8พรรคเสียงข้างมากจะเสนอใครคุณภูมิธรรมบอกว่าขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามเพราะต้องให้ได้ความชัดเจนก่อนว่าจะเสนอคุณพิธาหรือไม่จึงจะสามารถคิดต่อได้ถามถึงกระแสข่าวว่าแกนนำเพื่อไทยบางคนเนี่ยระบุว่าการที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เสียงสวตามที่พูดไว้ถือว่าเป็นการหลอก8พรรคเสียงข้างมากด้วยกันและ MOU ที่ลงนามกันไว้ถือว่ายุติไปแล้วตั้งแต่วันที่ผลโหวตนายกครั้งแรกออกมาคุณภูมิธรรมบอกว่าผู้มีความเห็นสามารถคิดได้ว่าถูกหลอกเพราะตัวเลขที่ออกมาคาดเคลื่อนจากที่ทางก้าวไกลออกมาระบุตลอดว่าเสียงเพียงพอแต่อีกมุมนึงตัวเลขที่คาดเคลื่อนอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่เข้าใจความคิดของสวทำให้ประเมินผิดพลาดนี่พาดหัวของผู้จัดการใช้คำว่าก้าวไกลอ่อนหัดโดนสวหลอกเลยนะค่ะส่วนที่ระบุว่า MOU สิ้นสุดไปแล้วนั้นส่วนตัวไม่ขอตอบประเด็นดังกล่าวแต่สิ่งที่เห็นคือมีการเพิ่มเนื้อหา MOU ที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเดิมตามที่คุณพิธาได้แสดงความคิดเห็นออกมาถือเป็นการประกาศของก้าวไกลโดยที่ไม่ได้มีข้อสรุปร่วมกันถามย้ำกรณีก้าวไกลยื่นแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272คุณภูมิธรรมบอกว่าพรรคเพื่อไทยเคยยื่นแก้ไขมาตรานี้ไปแล้วในสมัยรัฐสภาที่แล้วนะครับ2ครั้งไม่ผ่านการพิจารณาตอนนั้นก้าวไกลเองก็มีการงดออกเสียงหากนับในสภาชุดที่แล้วเสนอเรื่องนี้กันไป 6-7 รอบไม่ผ่านทั้งหมดเหตุใดจึงมาผลักดันเรื่องนี้ช่วงนี้มองว่าไม่ใช่เรื่องด่วนที่จะต้องทำเพราะทราบผลอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่สำเร็จเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงฝ่ายค้านสนับสนุน 20% ตอนนี้ไม่มีฝ่ายค้านด้วยซ้ำและการจะผ่านรับหลักการเนี่ยต้องได้เสียงสว1ใน3หรือ84เสียงถามว่าจะหาจากไหนขนาด64เสียงโหวตคุณพิธายังหาไม่ได้เลยมองว่าเป็นการเสนอเพื่อเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราไม่เห็นด้วยเพราะเคยทำมาแล้วเราจึงทำเป็นนโยบายในการหาเสียงว่าหากได้เป็นรัฐบาลการประชุมครม.ครั้งแรกจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญทั้งระบบโดยการตั้งสสร.เสร็จสิ้นภายใน 1-2 ปีหากการแก้ไข272ของก้าวไกลเข้าสภาเนี่ยเพื่อไทยจะงดออกเสียงเพราะเราอยากให้โฟกัสเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเป็นสำคัญเพราะปัญหาประชาชนการฟื้นฟูเศรษฐกิจชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ครับ
ชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงอ่ะเดี๋ยวขอคุยก่อนเดี๋ยวขอคุยก่อนไปดูคนนี้ดีกว่าโดนถามตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตกลงจะเสียบแทนคุณพิธาไหมคะเป็นการฝึกความอดทนอดทนในการตอบคำถามเป็นการรับน้องในการเข้าสู่การเป็นนายกอย่างเต็มตัวหรือเปล่าสำหรับคุณเศรษฐานะครับก็ยังเชื่อมั่นว่า8พรรคร่วมนั้นจะดันให้คุณพิธาเป็นนายกกันจนสุดทางเลยนะครับระวังสิ้นสุดทางเลือกทางเลือกนะไม่ใช่ทางเลือกนะครับที่พรรคเพื่อไทยครับคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตของทางพรรคเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้วยเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเพื่อไทยยังต้องเดินหน้าครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ต้องเร่งจัดการในใจของคิดไม่ใช่112ครับต้องอ่านระหว่างบรรทัดกันด้วยดังนั้นเนี่ยต้องเร่งมาตรการต่างๆครับหากเป็นรัฐบาลได้ดูแลในกระทรวงที่ได้รับมอบหมายก็จะเร่งผลักดันมาตรการต่างๆในที่ประชุมครม.ครั้งแรกต้องระงับความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดขณะนี้เนี่ยเลือกตั้งจบมา2เดือนแล้วยังไม่ได้นายกเลยและประชาชนก็เริ่มมีความเอือมระอานี่เห็นไหมฮะเราต้องอ่านระหว่างบรรทัดนะค่ะพูดมาแต่ละอย่างนี่มันไม่ได้แบบว่าเฟเวอร์ก้าวไกลเลยนะคือไม่ได้หมายความจริงตามสิ่งที่พูดเนาะใช่ปะก็คือเป็นการเหมือนกับว่าก็ถ้าให้ผมตีความมันก็เหมือนกับแดกก้าวไกลในทีด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญสุดของประชาชนครับคุณทำอะไรอยู่เนี่ยสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณเล่นแต่เรื่องอะไรเนี่ยก้าวไกลเนี่ยแต่ถ้าพูดอย่างนี้คุณเศรษฐาไม่ได้ดูนิด้าโพนะพี่43% บอกให้โหวตเลือกพิธาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นนายกแล้วนิด้าโพเป็นใครครับแต่เขาแม่นนะเป็นโพครับเขาแม่นไอตอนที่พอเป็น exit poll ออกมานิด้าโพเป็นโพเดียวที่บอกว่ากรุงเทพแบบก้าวไกลมาหมดเลยอ่ะจริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาเจอโพกดดันกลับอาจารย์อนุโมทนาเมื่อถามถึงกรณีที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้แล้วกระบวนการเลือกนายกควรจะเร่งเดินหน้าต่อไปจากนี้หรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกตนไม่ได้ติดตามนะครับว่าข่าวมอบวันนี้จะมีคนมาร่วมมากหรือน้อยครับนะครับเพราะว่าขาม็อบคงไม่ได้ไปใช้สะพานข้ามที่ต้องเสีย20บาทอะไรเงี้ยเอาใจแล้วแหละมากจ้ะซึ่งพรรคร่วมจะประชุมกันในวันนี้ก็คงจะมีข้อสรุปที่มันชัดเจนนะครับส่วนตัวก็ขอยืนยันว่าเราอยู่ใน8พรรคร่วมที่สนับสนุนพิธาจนสุดทางนะครับตกใจไหมไม่มีคนเสนอชื่อให้เป็นนายกก็ไม่ตกใจครับแต่หงุดหงิดโอ้โกรธนิดหน่อยทำไมอะคะเพราะตนไม่เคยพูดแค่คิดไม่ใช่เพราะตนไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวถึงอะไรเลยเจอนักข่าวประจำไม่เคยหลบไม่เคยซ่อนใครมีอะไรถามตนได้ตลอดยืนยันว่าไม่เคยพูดก็ต้องให้เกียรติ8พรรคร่วมและพรรคก้าวไกลคุณน่ะจับมายัดปากใส่ผมเองติดตามคลิปที่พิธาบอกไหมว่าถ้าเกิดตั้งไม่สำเร็จเนี่ยจะเปิดทางให้ก็บอกไม่ได้ติดตามเชื่อเหรอติดตามทั้งโลกเขาติดตามกันหมดไหมขนาดผมไม่ได้ตั้งใจจะติดตามมันยังโผล่ขึ้นมาในฟีดเลยนะครับเขาบอกไม่ได้ติดตามแต่เห็นว่านายพิธาพูดว่าเคลียร์แล้วเคลียร์ได้แต่ตนไม่ทราบความจริงก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะเชื่อหรือเปล่านะครับการตอบลักษณะแบบนี้ของความเป็นนักการเมืองนะครับตลาดหุ้นขนาดนี้ดีขึ้นจากกระแสข่าวเพื่อไทยอาจจะเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาก็บอกว่าตลาดหลักทรัพย์นั่นเป็นตัวชี้นำของความมั่นใจเลยนะครับตนเนี่ยไม่อยากจะเข้าข้างใครนะหล่อขอยัดแหมแต่การกระเตื้องขึ้นของตลาดหุ้นนั้นเป็นเรื่องของการคลายกังวลที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วขึ้นเพราะว่า2เดือนเห็นไหมย้ำ2ครั้งละ2เดือนแล้วที่ยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลและครม.เพื่อจัดสรรงบปี67ให้มันเร็วเพราะงบปี67จะเริ่มตุลาคมนี้แล้วนี่มันเหลือเวลาไม่ถึง3เดือนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งรัฐบาลได้ภายใน15สิงหาคมจะใช้ได้จริงเนี่ยกว่าจะใช้ได้จริง15มีนาปีหน้าเลยนะถือว่าช้ามากนะครับก็เป็นห่วงปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหนี้สินควรจะให้ความสำคัญมากกว่าการเมืองนี่เหมือนกับตอบใช้นักข่าวตอบเพื่อให้ก้าวไกลฟังเลยนะ17นี้8พรรคร่วมจะหารือแผน2หรือเปล่าแพลน B หรือเปล่าถ้าเกิดว่าการประชุมรัฐสภา19กรกฎาคมของ
สภาเนี่ยชื่อพิธาอาจจะถูกตีตกตนไม่ทราบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาคาดว่าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายคือหมายถึงวันนี้ช่วงบ่ายนะครับผลสรุปก็น่าจะออกมาตนก็เคารพการตัดสินใจของทั้ง8พรรคพิธาโพสต์ Instagram มีภาพคู่กับปิยบุตรและแท็กแพทองธารด้วยเนี่ยนะครับว่าเป็นแคนดิเดตนายกคุณเศรษฐาบอกช่วงนั้นดึกหรือยังถ้าเที่ยงคืนเนี่ยตนคิดว่าทุกคนถ้าเครียดก็ต้องไปสังสรรค์เป็นเรื่องธรรมดาชีวิตต้องเดินต่อไปเรื่องการเมืองกับชีวิตส่วนตัวนั้นเป็นคนละเรื่องเราเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นก็ส่งกำลังใจให้กันหมายถึงว่าพิธาเลือกว่าจะให้เป็นอุ้งอิงแทนเศรษฐาเงี้ยแหละฮะส่งสัญญาณหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คุณสิทธาธิวารีนะครับแกนนำพรรคไทยสร้างไทยก็โพสต์ภาพของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มาพร้อมกับข้อความนะครับว่าเห็นด้วยว่าประเทศไทยต้องการความชัดเจนแต่ประชาชนไทยที่เลือกพวกท่านมาก็ต้องการความชัดเจนเช่นเดียวกันประชาชนต้องการความชัดเจนว่าพรรคที่เขาศรัทธาและเลือกมาจะพลีกายไปสนับสนุนเผด็จการหรือไม่จับมือกัน2พรรคให้มั่นคงจะมี292เสียงไม่ต้องมีพรรคอื่นจะตัดไทยสร้างไทยทิ้งก็ยังทำได้เพราะว่าเราก็พร้อมจะโหวตให้อยู่แล้วนี่ยังไง2พรรคก็ชนะพรรคสว250เสียงพรรคก้าวไกลแม้ชนะอันดับ1ยังแถลงว่าพร้อมสนับสนุนเพื่อไทยคนพรรคอื่นเขายอมเสียสละกันหมดเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าถ้าเสนอพิธาเป็นนายกไม่ผ่านครั้งต่อไปก็เสนอเศรษฐาเป็นนายกทำแบบนี้เนี่ยประเทศไทยก็ชัดเจนประชาธิปไตยก็เดินหน้าประชาชนก็รับได้มีเหตุผลอะไรถึงจะต้องไปไขว้ข้ามขั้วก็หมายถึงจะไปหาประวิตรล่ะไปอาจจะเป็นรัฐบาลพูดดักคอไว้ก่อนใช่อาจจะเป็นขั้วอำนาจเก่าก็ชงคุณเศรษฐาชงหวานเพราะว่าคุณหญิงหน่อยลาออกแล้วไงใช่คุณทำหน้าแบบนายกก็ออกจากรวมไทยสร้างชาติแล้วนี่อุ้ยแต่นั่นเขาขั้วอำนาจเก่าไงคะคุณก็ทำหน้าแบบไม่มีมิตรแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคนดูเราก็อยู่บนภูดูข้ามช็อตกันไปหมดแล้วอ่ะก็อย่างที่เคยบอกว่าเพื่อไทยมาแหละแต่จะมาลักษณะไหนจะมาช้ามาเร็วจะมาแบบ8พรรคเดิมยังเกาะกันอยู่แค่เปลี่ยนแคนดิเดตนายกเป็นของเพื่อไทยลองสนามก่อนไหมหรือว่าจะถึงขั้นมองข้ามช็อตไปเลยว่าไม่น่าได้นะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องข้ามขั้วคำว่าไม่น่าได้หมายถึงว่าสวเขาก็ตั้งป้อมเอาไว้แล้วว่า ถ้าสมมุติเปลี่ยนแคนดิเดตเป็นเพื่อไทยแต่ก้าวไกลยังอยู่เขาก็อาจจะไม่โหวตให้แต่ก็ไม่ต้องรีบไงเพราะอย่างที่บอกอย่างแคนดิเดตเพื่อไทยมี3คนจะลองเสนออาทิตย์ละคน ก็ยังทำได้ และอายุสวถึงปีหน้า เต็มที่ลองดูสนุกกันนะครับ แต่ว่าตลาดหุ้นตลาดทุนก็คงไม่สนุกหรอกไม่สนุกด้วยหรอครับแต่ว่านักก็อย่างที่เคยเล่าว่าพวกสภาอุตสาหกรรมสภาหอเขาก็คาดการแล้วครับกันยาตุลาเขานั่นแหละน่าจะประมาณนั้นเพราะมันจะเป็นช่วงที่นั่นแหละต้องรีบดูงบประมาณแผ่นดินด้วยไม่อยากให้เกินนั้นแต่เขาก็ยังเผื่อใจไว้ว่ากรกฎาคมสิงหาคมจะยังวุ่นอยู่โอ้โหแล้วปีใหม่เราจะมีนายกไหมคะแต่โดยส่วนตัวนะความเห็นผมอยากให้คุณพิธาได้คุณจะมาส่วนตัวอะไรเล่าทุกคนก็อยากทั้งนั้นแหละเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งมันก็แค่เลือกว่าจะวุ่นวายพรุ่งนี้หรือวุ่นวายมะรืนซึ่งผมคิดว่าถ้าปล่อยให้วุ่นวายมะรืนเนี่ยมันจะหนักกว่าวุ่นวายพรุ่งนี้แล้ววุ่นวายเมื่อวานเนี่ยมันก็วุ่นมาตลอดแหละพาไปดูคาร์ม็อบดีกว่าเมื่อวานนี้เอามาจากของคุณอานนท์นำพาก็ยังดิฉันยังมองว่าเขายังเคลื่อนไหวแบบสมูทนะมีคนถามอยู่นะว่าจะต้องไปถอนประกันอานนท์ไหมเดี๋ยวก็คงมีคนไปยื่นอะไม่กล้าออกเสียงเนาะเมื่อวานอนนท์นัดในเฟซส่วนตัวของตัวเองไงคืออย่ามาบอกว่าเป็นม็อบออร์แกนิกเป็นการรวมตัวแบบออร์แกนิกไม่ค่ะเขาจะไปดูว่าสารตั้งต้นมาจากที่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นคุณอนนท์นำพาคุณเป็นคนโพสต์เชิญชวนประชาชนไงให้มาร่วมกิจกรรมแล้วกิจกรรมที่ว่าจะทำอะไร1 2 3 4 5หลังจากนั้นพอถ้าคนไปร่วมชุมนุมมันก็คือสำเร็จอ่ะมันก็คือเกิดขึ้นแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันเมื่อวานนี้ค่ะนี่สว.อย่าฝืนมติมหาชนพิธาคือนายกที่เราเลือกแล้วโวยก็จะกลับไปที่พี่วีบอกประเทศไทยเลือกส.ส.ให้ส.ส.ไปเลือกนายกป้าเป้าประเทศไทยไม่ใช่การเลือกนายกโดยตรงครับถ้าอยากให้เลือกนายกโดยตรงหรือถ้าแก้รัฐธรรมนูญก็นั่นแหละก็ไปร่างกันซะคือตอนแรกมีความพยายามจะกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี50ข้อหนึ่งที่บอกว่านายกต้องมาจากส.ส.จะได้ยึดโยงกับประชาชนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือ
น่าจะเป็นคุณพิธาที่เป็นสสแล้วก็จะได้โหวตเลือกนายกแต่ยังพรรคเพื่อไทยเองยังไม่ใช่แคนดิเดตเขายังไม่ได้เป็นสสเลยมีคุณนั่นคนเดียวเองอะไรอ่ะชัยเกษมไหมแต่เมื่อวานนี้เอาละค่ะเขาก็นัดรวมตัวกันนะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะจัดกิจกรรมคาร์ม็อบ Respect My Vote right. yeah. นำโดยอนนท์นำพาค่ะทนายความแกนนำม็อบ3นิ้วและผู้ต้องหาคดีมาตรา112 อีกคนหนึ่งคือทัชพงษ์แกดำแกห้าวหาญมากนะพี่วีคุณโก้เห็นที่แกโพสต์พูดถึงว่าจะไปเยือนบ้านคุณชาดาไทเฟตใช่ไหมโอ้โหไปเลย จริงอยากให้ไปคุณทัชพงษ์นี่แกก็ตามการเมืองมานานแกไม่รู้จักคุณชาดาจริงหรอเอาล่ะเต็มที่แต่พวกเราก็รู้จักคุณทัชพงษ์มานานนะเหมือนไม่รู้จักฉันไม่รู้จักจ้ะฉันไม่รู้จักจริงจริงจริงขอปทที่รักคนกันเองทั้งนั้นเขาโชคดีดิฉันไม่รู้จักเขาไปตั้งขบวนกันค่ะมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใกล้กับสตรีวิทย์นะคะก็จะเคลื่อนพลไปสถานที่ตั้งของเหล่าทัพและไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาหรือสวลาออกค่ะอานนท์พูดถึงกิจกรรมวันนี้ว่ากิจกรรมหลักคือจะเดินทางเอาหนังสือลาออกไปมอบให้สวสายผู้บัญชาการเหล่าทัพอ๋อไม่ใช่สวทุกคนแต่เขาพุ่งเป้าไปเล่นงานผู้บัญชาการเหล่าทัพค่ะรวมถึงสวทั้งหมดที่ไม่เข้าร่วมการประชุมด้วยและไม่โหวตเลือกนายกครั้งที่ผ่านมาลาออกจากการเป็นสวซะยอมรับว่าแน่นอนเราต้องการกดดันให้ลาออกแต่ในทางกลับกันเราก็ต้องการให้กำลังใจ312เสียงของ8พรรคร่วมและ13สวที่โหวตเห็นชอบนะเชื่อว่าการโหวตนายกวันที่19กรกฎาคมนี้สวหลายคนที่งดออกเสียงคราวที่แล้วจะเปลี่ยนใจกลับมาโหวตให้คือคุณอานนท์เป็นทนายความนะสวผู้นำเหล่าทัพเป็นโดยตำแหน่งต่อให้เขาลาออกเนี่ย มันก็จะต้องมีคนมาเป็นแทนจะยังไงแล้วเขาก็ต้องงดเว้นการเข้ามาโหวตประเด็นกระดำที่เกี่ยวกับการเมืองเขาก็ทำแบบนั้นมาตั้งนานแล้วคุณจะอย่าคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับการเป็นทนายความโดนคดีตั้งกี่คดีถูกปะอานนท์บอกว่ามันจะทำให้จำนวนเสียงของสวลดลงคะแนนเสียงที่จะโหวตให้ฝ่ายประชาธิปไตยก็จะทำให้ไม่ถึง376เสียงสำหรับสวที่จะเข้าร่วมการโหวตครั้งที่จะถึงนี้ขอเรียกร้องค่ะให้เคารพเสียงของมติมหาชนคือโหวตไปตามเสียงข้างมากของ8พรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองกิจกรรมมี2ส่วนคือ1จิตสำนึกสวและสส2อยากให้เป็นกิจกรรมแรกเริ่มของการที่คนทั้งประเทศเนี่ยออกมาแสดงพลังเพื่อเป็นการยืนยันเสียงที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะตอนนี้เราถูกปล้นคะแนนเสียงไปเพราะว่ามีสวไม่ลงคะแนนเสียงให้หรืองดออกเสียงอยากให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ให้ได้รัฐบาลประชาธิปไตยมาบริหารราชการแผ่นดินคนที่มีความชอบธรรมทางการเมืองสูงที่สุดคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งเพื่อไทยเขายังสนับสนุนอยู่เลยแต่ถ้าโหวต19กรกฎาคมนี้แล้วยังไม่ผ่านอีกก็ต้องดูว่า8พรรคร่วมจะมีมติยังไงแต่ต้องฟังเสียงประชาชนด้วยนะว่ามีความเห็นยังไงผมคิดว่าหาจุดร่วมได้แต่8พรรคร่วมต้องเกาะกันให้แน่นยึดสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนทั้ง2ฉบับถามว่ากังวลมั้ยว่าอาจจะพลิกขั้วรัฐบาลไม่ว่าก้าวไกลหรือเพื่อไทยไปจับขั้วกับฝั่งรัฐบาลเดิมถูกประชาชนไล่ด่าแน่นอนอันนี้อนนท์พูดนะคะการข้ามขั้วเป็นไปได้ยากเพราะแบกความฝันของประชาชนจำนวนหนึ่งไว้แฟนคลับของพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยไม่ยอมแน่นอนจากนั้นอนนท์ก็ขึ้นปราศัยเรียกมวลชนแล้วก็เคลื่อนขบวนคาร์ม็อบค่ะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปตามถนนราชดำเนินไปยังกองบัญชาการกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามลำดับนะคะไปยื่นหนังสือเรียกร้องตามจุดต่างๆแล้วก็มีการบีบแตรส่งเสียงไปตลอดเส้นทางด้วยหลังจากยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วทางกลุ่มเขาก็ไปปราศัยกันแล้วก็ปิดแถลงการปิดท้ายกันที่หอศิลป์กรุงเทพแล้วก็จบกิจกรรมค่ะครับพาไปดูบรรยากาศตอนเย็นที่หอศิลป์กันสักนิดนึงละกันนะครับช่วง 18:00 น.เนี่ยอนนท์นำพาก็ขึ้นปราศัยบางช่วงบางตอนบอกรู้สึกไม่สบายใจการโหวตนายกเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะนายชาดาไทเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยที่ถึงขนาดเสนอให้นำปืนมายิงคนต้องคดีมาตรา112แล้วไม่มีความผิดและกล่าวอ้างต่างๆที่ไม่เป็นความจริงบอกว่าการที่คนรุ่นใหม่ออกมาสู้ตั้งแต่2563เพราะมีต้นทุนมาจากบรรพบุรุษของเราตั้งแต่อดีตกาลมาปี2475มาคนเดือนตุลามาพฤษภา35มาคนเสื้อแดง
ทุกอย่างไม่ได้บังเอิญเราสู้มาบาดเจ็บล้มตายและส่งคนของเราลงเลือกตั้งกว่า 70% ที่เลือกฝ่ายประชาธิปไตยมาและ14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลเข้ามาที่ฝ่ายขวาตราหน้าว่าเป็นพรรคล้มเจ้าอย่าปล่อยให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากคสช.เป็นสมุนเผด็จการอย่าปล่อยให้เขาใช้ข้ออ้างมาตรา112ที่เป็นกฎหมายธรรมดาในประมวลกฎหมายอาญามาเป็นข้ออ้างในการไม่รับรองนายกของเรามาตรา112เป็นแค่ข้ออ้างเพราะสิ่งที่เขากลัวจริงๆคือก้าวไกลเพื่อไทยและพรรคร่วมจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมเก่าเป็นสังคมใหม่เขากลัวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างหากไม่ได้กลัว112เพราะเขามีสิทธิพิจารณาในสภาแนวโน้มอาจไม่ผ่านก็ได้เขากลัวก้าวไกลเป็นนักปรีศึกษาแล้วเปลี่ยนหลักสูตรล้างสมองลูกหลานกลัวรังสิมันต์โรมกลัววิโรจน์ลักษณะอดิสรจะเข้าไปดูแลสำนักงานตำรวจจะยกเลิกตั๋วช้างกลัวจะเปลี่ยนโครงสร้างสภากลาโหมไม่เอาเรือดำน้ำกลัวพลเรือนไปเป็นใหญ่เหนือทหารกลัวเราใช้สิทธิเสรีภาพเลือกผู้ว่าเป็นของตัวเองที่สำคัญพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรที่มีส่วนสลายการชุมนุมคนแสดงปี53พวกเขากลัวพรรคก้าวไกลจะเอาพวกเขาติดคุกเราต้องทำในสิ่งที่พวกเขากลัวเป็นจริงคือยืนเคียงข้างสนับสนุน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจริงยืนยันว่าจะสู้ร่วมกันต่อไปขอส่งเสียงไปยัง8พรรคร่วมห้ามแตกแถวเด็ดขาดพรรคไหนแตกแถวก่อนพรรคนั้นเป็นเผด็จการเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นอะไรสนุกๆนะ18:40 น.ก็มีตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมอ่านแถลงการนะครับสรุปว่า8พรรคเนี่ยให้รวมกันได้คะแนนสูงสุดกว่า25ล้านเสียงโดยพรรคก้าวไกลได้คะแนนอันดับ1เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผสมรวมเสียงได้312เสียงรวมลงใน MOU ต่อมาการโหวตเลือกนายก13กรกฎาคมส.ส.พรรคร่วมรวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาไม่เห็นชอบเป็นเหตุให้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกให้เหตุผลไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112และจะมีการลงมติโหวตอีกครั้ง19กรกฎาคมนี้ในนามของประชาชนแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยขอเรียกร้องไปยังรัฐสภาและประชาชนทั้งประเทศดังนี้1ขอประณามสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะสว.ที่ไม่ลงมติไปตามฉันทามติของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศที่มุ่งให้ฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ2ขอเรียกร้องให้สว.ที่ไม่ทำหน้าที่ลงมติเห็นชอบตามเสียงส่วนใหญ่ลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดและให้รัฐสภาที่เหลือทำการลงมติไปตามเสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศ3เรียกร้องให้8พรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยผนึกกำลังเหนียวแน่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน4ขอเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศออกมาต่อสู้กับแนวทางประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ด้านทัชพงษ์แก่ดำครับขึ้นไปบอกว่าให้มวลชนเตรียมร่างกายเตรียมพาหนะพบกัน19กรกฎาคมกรกฎาคมนี้พร้อมให้รอสัญญาณว่าจะเคลื่อนขบวนไปที่ไหนก่อนจะยุติการชุมนุมช่วงใกล้ๆ19นาฬิกานี่ใช่ไหมคะทัชพงษ์แก่ดำกลัวแล้วจ้าจ้าขาข้างหนึ่งก็ต้องการความช่วยเหลือจากเขาแต่อีกข้างหนึ่งก็เล่นงานเขาหนักมากและใช้วิธีการที่สุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายด้วยสว.ไม่ยอมนะคะคุณสมชายแสวงการค่ะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แฮชแท็กว่านิติสงครามนิตินิยายแล้วก็แฮชแท็กกลยุทธ์ด้อยค่าสว.และรวมถึงแฮชแท็กปิดล้อมบังคับทางโหวตพิธาค่ะคุณสมชายบอกว่าชัดเจนว่าก้าวไกลรู้อยู่แล้วว่าการจุดพลุปิดสวิตช์สว.เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ช่วงปลายสมัยวุฒิสภาและใกล้หมดอายุบทเฉพาะการทำไม่ได้ทำไม่ทันแต่ว่าจะทำอันนี้เป็นการเดินกลยุทธ์ตอกย้ำในการด้อยค่าสว.ปิดล้อมบังคับให้สว.นั้นโหวตเลือกคุณพิธาทั้งปิดสวิตช์ทั้งบังคับขอเสียงสว.ในคราวเดียวกันทั้งที่สว.ไม่ใช่คู่กรณีทางการเมืองนะคะหากแต่พรรคก้าวไกลและเพื่อไทยต่างหาเหตุแยกทางโดยใช้สว.เป็นเหยื่อเป็นแพะรับบาปแทนเท่านั้นพี่เอกกำลังจะบอกว่าจริงๆอ่ะสองพรรคนั่นแหละเขาพยายามจะหาคือพยายามจะแบบทิ้งกันทั้งคู่อ่ะเออแต่ว่าทำไม่ได้ก็นี่แหละมาโยนบาปให้สว.หากพิจารณาจะพบว่าแก้272ตามกระบวนการในมาตรา256มันมีขั้นตอนและใช้เวลานานกว่าจะโหวตเลือกนายกที่กำลังจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันใกล้นี้เพราะขั้นตอนการแก้272เนี่ยค่ะคุณต้องได้เสียงข้างมากของสภาคือได้มากกว่า376เสียงพี่เอดอกจันว่าอาจจะได้เสียงสนับสนุนจากสว.ไม่มากเพียงพอเพราะการโหวตเลือกนายกตามบทเฉพาะการนี้สส.พรรคการเมืองอื่นยังมีหวังที่จะได้เสียงสนับสนุนจากสว.ช่วยโหวตให้ความเห็นชอบในการเลือกพวกเขาอยู่รวมถึงพิธาและก้าวไกลเองด้วย2คือถ้าจะแก้272เนี่ยคุณต้องได้รับความเห็นชอบจากสว.1ใน3คือ84คนอันนี้มีเพจการเมืองแซงแต่เมื่อวันศุกร์แล้วว่าเดี๋ยวนะถ้าเมื่อวันที่13เนี่ยยังเอาชนะสว.ไม่ได้เลยอ่ะยังขอเข้ามาไม่ได้เลยแล้วจะมาแก้
ปิดสวิตตัวพวกเขาโดยใช้คะแนนเสียงจากฐานเดิมมันจะไปสำเร็จได้ยังไงถูกไหมอ่ะแก้มาแล้ว6พยายามมาแล้ว6ครั้งนะคะคะแนนโหวตลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเคยเห็นด้วย56คนลดลงเหลือ3คนซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ไม่น่าจะมีคะแนนเห็นชอบให้ผ่านเช่นเดียวกันเหตุผลคือหมดความจำเป็นที่จะต้องมาเร่งแก้272ตามบทเฉพาะการเพราะเดี๋ยวสว.ก็จะหมดอายุแล้วขณะที่ส.ส.ชุดใหม่เพิ่งจะเลือกตั้งมาเองอยู่อีกตั้ง4ปีดังนั้นถ้ากระบวนการเลือกนายกและรัฐบาลชุดใหม่เสร็จเร็วไม่ต้องมายุ่งกับสว.คุณก็ไปจัดการบริหารของคุณไปเลือกนายกกันไป 3. ต้องมีเสียงเห็นชอบจากส.ส.ฝ่ายค้านอย่างน้อย120คำถามคือตอนนี้มีฝ่ายค้านแล้วหรือยังยังฝ่ายที่เป็นรัฐบาลอาจจะเป็นฝ่ายค้านก็ได้ yeah. อันนี้พี่เอไม่ได้พูดฉันพูดเองซึ่งก็ไม่ยกมือให้แน่นอนที่สำคัญ272ตามบทเฉพาะการเนี่ยจะมาบอกว่าเป็นโจรเป็นเผด็จการไม่ใช่เขาก็มาตามเสียงประชามติไง 15.12 ล้านเสียงค่ะบางคนบอกว่ามากกว่าเสียงที่เลือกพรรคก้าวไกลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์อำนาจในการสถาปรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือประชาชนค่ะอย่ามาบอกว่าเป็นเผด็จการการขอแก้272ของก้าวไกลครั้งนี้พี่เอ๋มองว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ว่าต้องการอยากจะให้แก้สำเร็จหรอกค่ะแต่รับลวงพรางแฝงเร้นเป้าหมายเพื่อปิดล้อมกดดันสว.บังคับให้โหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกแล้วก็ด้อยค่าว่าสว.เป็นปัญหาในการขัดขวางนอกจากนี้การจะเสนอชื่อนายพิธาเพื่อโหวต19กรกฎาคมยังมีข้อต้องพิจารณาว่าขัดกับกฎหมายหรือไม่ตามข้อบังคับรัฐสภาข้อที่41นะคะว่าถ้าเสนอเป็นยติซ้ำอาจจะต้องตกไปดังนั้นการขอแก้รัฐธรรมนูญ272แล้วก็ประกาศส่งสารไปทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมวลชนด้อมส้มร่วมกดดันสว.ทุกวิธีทางทุกวิธีการเพื่อบีบสว.ชูพิธาเป็นนายก19กรกฎาคมนับเป็นการรุกทางยุทธวิธีของก้าวไกลหวังผลทางยุทธศาสตร์ตอกย้ำด้วยข้าวสว.และบังคับให้โหวตพร้อมจะให้สว.ยกมือปิดสวิตตัวเองบังคับโหวตไปในคราวเดียวกันคือพูดง่ายๆนอกจากโหวตแล้วคุณพิธาเป็นนายกต้องโหวตปิดสวิตตัวเองด้วยสว.รู้ทันยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงปกป้องชาติฝ่ากษัตริย์ค่ะครับจัดทีมกฎหมายด้วยนะครับลุยเอาผิดคนที่คุกคามทางโซเชียลนะครับหลังจากที่โซเชียลโพสต์ภาพและข้อความโจมตีแล้วแบนธุรกิจของบรรดาสว.รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของสว.นะครับที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงให้กับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดคุณสมชายก็แจ้งข้อความผ่านกลุ่มสว.ว่าพี่ๆสว.ท่านใดที่ท่านและครอบครัวได้รับการคุกคามด้วยการเขียนพูดพิมพ์โฆษณาหรือด้วยวิธีอื่นใดทั้งทางสื่อมวลชนและสื่อโซเชียลก็ขอให้สว.ทุกท่านและครอบครัวรวบรวมข้อมูลหลักฐานทุกอย่างนำมาพบเจ้าหน้าที่ที่ห้องประชุมวุฒิสภาวันนี้10นาฬิกานะครับจะมีการจัดห้องประชุมให้คำปรึกษาตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานสาวถึงตัวผู้กระทำผิดกฎหมายทุกรายนะครับย้ำทุกรายต่อไปโดยนักกฎหมายและทนายความที่รวมทีมเพื่อดูแลดำเนินคดีให้รวมทั้งมีแจ้งรายชื่อในตำรวจประสานในแต่ละพื้นที่ซึ่งทางผบ.ตร.ได้กรุณาสั่งการให้ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับสว.ทุกท่านในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศด้วยและ11นาฬิกาวันนี้คณะสว.จะร่วมกันแถลงข่าวก็นำโดยคุณเสรีสุวรรณพานนท์และทีมทนายความนายสมชายแสวงการนายประพันธ์คูณมีนายจาตุรงเสริมสุขและทีมทนายความนายธานีอ่อนละเอียดและทีมทนายความนางสาวปิยชัดวันเฉลิมนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์นายอนุพรอรุณรัตน์โดยจะมีสว.นักกฎหมายและทีมเข้ามาช่วยเพิ่มเติมต่อไปนะครับค่ะครับทุกรายย้ำว่าทุกรายใช่ใช่ครับอีกคนหนึ่งนะครับทางด้านของคุณเสรีสุวรรณพันธ์นนท์สมาชิกวุฒิสภาอันนี้ให้เครดิตกับทางทีมข่าวการเมืองช่อง3นะให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าสถานการณ์ล่าแม่มดเนี่ยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มีการส่งข้อความในโซเชียลมีเดียของกลุ่มผู้สนับสนุนก้าวไกลแบนธุรกิจสว.อย่างรุนแรงของตนเองก็โดนเรื่องประกาศห้ามไม่เข้าตลาดที่ตนเป็นเจ้าของของเหล่านี้ไม่ดีเป็นไม่ได้เป็นผลดี
ทำให้คนไม่เข้าใจเพียงแต่ว่าธุรกิจตลาดของตนสร้างงานให้คนมาค้าขายตลาดเป็นพื้นที่ที่คนต้องกินอาหารซื้อของใช้เป็นวิถีประชาชนเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นอาจจะเยอะกว่าตนนะครับส่วนที่ตนโพสต์ Facebook เนื่องจากอยากแสดงออกให้เห็นว่าตลาดที่ตนดำเนินกิจการยังมีความจำเป็นคนที่เขาไม่รู้จักก็รับรู้และเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยถือว่าไม่เสียหายแต่ก็เป็นเรื่องไม่ดีส่วนประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้นายพิธาเนี่ยบอกว่ายังพูดไม่ชัดเจนเป็นความพยายามที่จะลองก่อนหากไม่ได้ก็จะให้เพื่อไทยเข้ามาทำไม่ได้หมายความว่าจะให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเลยทีเดียวถามต่อหากจัดตั้งไม่สำเร็จแล้วเพื่อไทยเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลเองเนี่ยสวจะมีทิศทางในการโหวตอย่างไรคุณเสรีบอกว่าตนคิดว่าคนที่จะมาบริหารประเทศแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนายกแต่เป็นพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศจะต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตคนอื่นต่อสาธารณชนโดยรวมแต่พฤติกรรมการแสดงออกที่ผ่านมากลายเป็นว่าหากใครไม่เลือกก็แสดงความคุกคามข่มขู่ผมว่ามันไม่เหมาะสมที่จะมาบริหารประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยรวมกับก้าวไกลผมก็คิดว่ายังไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นได้ก็คงไม่เลือกครับถามย้ำบอกย้ำด้วยว่าจะไปตั้งสูตรอย่างไรก็ตามในหลักสำคัญก็คือต้องเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีนโยบายก้าวล่วงสถาบันหรือไปแก้112ตนไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงเป็นพรรคแต่โดยนโยบายเป็นสำคัญก้าวไกลมีความชัดเจนว่ามีนโยบายเรื่องเหล่านี้แต่หากเป็นพรรคการเมืองอื่นที่มาร่วมแล้วไม่ได้มีนโยบายเหล่านี้ก็พร้อมสนับสนุนทุกพรรคการเมืองส่วนกรณีพลตรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแนะนำให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเสียสละเพื่อประเทศแสดงว่า8พรรคเนี่ยส่อแววล่มแล้วใช่ไหมคุณเสรีบอกว่า8พรรคร่วมต้องพิจารณาว่าเหตุผลที่ติดขัดเป็นเพราะอะไรเพราะนโยบายสุดโต่งเกินไปหรือไม่เพราะฉะนั้นเขาจะรวมกันอยู่ระดับนึงแต่พออยู่ไปไม่รอดก็คงต้องไปจับขั้วกันใหม่เพื่อเดินต่อถามว่าการที่นายพิธาออกมาแสดงท่าทีเมื่อวานนี้ช้าเร็วไปหรือไม่คุณเสรีบอกว่าเป็นการประกาศระดมมวลชนมากกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าไปต่อไม่ได้แต่เขาก็ต้องแสดงบทบาทแสดงความสามารถเพื่อสร้างศรัทธาให้กับประชาชนและถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามที่เขาแสดงออกมาก็สร้างความเสียใจเสียดายหรือว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้คนที่เขาเลือกผมว่ามันเป็นละครเป็นการแสดงที่ต้องการให้มวลชนออกมาผลักดันสนับสนุนให้เขาเป็นนายกมันก็ได้แค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะกลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมค่ะล่าสุดออกแถลงการประณามแถลงการของกลุ่มที่อ้างตนว่าเป็นคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเทียมของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยทางกลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมบอกอย่างนี้ค่ะว่าตามที่มีการประกาศอ้างตนว่าเป็นคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเทียมของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและแถลงการของคณะกรรมการการเมืองและการส่งเสริมประชาธิปไตยของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนื้อหาประณามการกระทำของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ยอมออกเสียงรับรองให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่ามีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมรุนแรงให้ร้ายและไม่สุภาพทำให้ผู้ที่ได้รับรู้นั้นเกิดความรู้สึกอดสูต่อการกระทำดังกล่าวแล้วยังมีการนำตราธรรมจักรสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอันเป็นที่เคารพรักของประชาคมธรรมศาสตร์ทั้งปวงมาใช้ในแถลงการนี้นั้นทางกลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมขอประณามการกระทำของผู้กล่าวอ้างที่เป็นกลุ่มดังกล่าวนะคะว่าขาดความเคารพในความเห็นต่างเหยียดหยามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับตนให้ร้ายด้วยคำหยาบคายและโทสะจริตขัดต่อหลักความเท่าเทียมในสังคมอารยะทั้งที่ประชาธิปไตยนั้นเป็นหลักการปกครองที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นต้องเริ่มจากการมีความรู้และการใช้ปัญญาของประชาชนในสังคมเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและออกเสียงมอบหมายให้ผู้แทนของตนเข้าไปบริหารประเทศชาติการอ้างเสียงของประชาชนเป็นที่ตั้งจะกระทำได้อย่างชอบธรรมก็ต่อเมื่อผู้ออกเสียงเหล่านั้นได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงโดยมีข้อมูลที่ถูกต้องปราศจากความครอบงำทางความคิดการสร้างกระแสผ่านสื่อต่างๆหรือการจูงใจด้วยผลประโยชน์ตอบแทนในการใช้สิทธิ์นั้นๆประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยล้วนมีระบบรัฐสภาเพื่อพิจารณากลั่นกรองแนวทางกฎหมายและรัฐกิจต่างๆอันเป็นกติกาสากลการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจึงไม่ใช่แค่การไม่เคารพเสียงของประชาชนแต่ว่าต้องมีธรรมาภิบาลของการกลั่นกรองโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งด้วยนะคะซึ่งการประชุมรัฐสภาเพื่อออกเสียงคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการตามกฎกติกาประชาธิปไตยกลุ่มสว.ส่วนใหญ่
มิได้ออกเสียงคัดค้านแต่เป็นการงดออกเสียงเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการใช้สิทธิ์ออกเสียงของประชาชนได้ใช้มติของกลุ่มตนในการคัดเลือกอีกทั้งยังมีข้อกังวลต่อนโยบายแล้วก็แนวการบริหารของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกอันนี้สอดคล้องกับความกังวลของประชาชนหลายภาคส่วนในสังคมไทยเช่นเดียวกันในระบอบประชาธิปไตยการจะอ้างเสียงมากกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่โดยไม่คำนึงถึงข้อคัดค้านและข้อติดติงจากเสียงที่ไม่เห็นด้วยจักเป็นการทำลายหลักการประชาธิปไตยและมีความเป็นเผด็จการหรือคณาธิปไตยไปโดยปริยายค่ะดังนั้นทางกลุ่มเรียกร้องให้ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งศูนย์รังสิตแล้วก็ท่าพระจันทร์รวมถึงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภามหาวิทยาลัยสภาธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นโปรดตรวจสอบการกระทำดังกล่าวอันเป็นการทำลายชื่อเสียงของสถาบันและลงโทษคนที่กระทำไม่เหมาะสมแล้วก็ชี้แจงให้สังคมทราบถึงจุดยืนและแนวทางที่เป็นหลักการของประชาธิปไตยและการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเกิดความเท่าเทียมที่ถูกต้องเพื่อความเจริญและความสงบสุขของสังคมด้วยนะคะครับก่อนพักเบรกกันสั้นๆนิดนึงครับพอดีเห็นผู้ชมทักมาว่าเอ๊ะแล้วที่มาสวมาจากไหนอย่างไรนะสรุปให้ฟังแบบนี้แล้วกันอันนี้ออมจากอาจารย์เฮริรักษ์แกเขียนสรุปไว้เมื่อวันเสาร์6คนมาจากตำแหน่งนะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดนะที่เหลือมาจากกลุ่มอาชีพคือกกต.สรรหาใน10กลุ่มอาชีพ200คนแล้วก็กรรมการสรรหาที่คสช.แต่งตั้งสรรหาอีก400คนสุดท้ายคสช.คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพให้เหลือ50คนและจากกลุ่มที่สรรหาโดยกรรมการสรรหาเหลือ194คนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสวเนี่ยก็รัฐธรรมนูญ60ผ่านประชามติมา 16.8 ล้านเสียงแล้วก็เรื่องของคำถามพ่วงอำนาจตามมาตรา272ผ่านประชามติมา15ล้านเสียงเพราะฉะนั้นคนที่อ้าง14ล้านเสียงก็ต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของ15ล้านเสียงที่เขายอม272ด้วยนะเขาบอกว่าก็วิธีการเนี่ยลุงตู่เป็นคสช.ยึดอำนาจมาแล้วคณะคสช.มาแต่งตั้งสวไม่เป็นประชาธิปไตยพอยก็อยู่ตรงนั้นแต่มันก็ผ่านประชามติไงคือผมก็ไม่ได้เอา272แล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ว่ากฎหมายมันมาเป็นแบบเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาเลือกนะถ้าไม่ชอบคุณก็ต้องเข้าไปแก้ไม่มีอะไรที่เป็นประชาธิปไตย 100% นะคะอย่างบรรดาผู้สมัครของพรรคอะไอ้ที่อ้างเรื่องการทํา primary vote ไม่มีทุกพรรคงดเว้นหมดโดยอ้างว่าไม่ทันอ้างว่าเปลืองงบบลาบลาสุดท้ายคือพรรคการเมืองเขาก็ไปจิ้มคนเอามาไม่งั้นมันจะมีข่าวหรอคะว่าบางพรรคน้อยใจขอลาออกขอไม่อยู่แล้วเพราะว่าเล่นเซนเล่นสายก็มีปุริปุโรก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยแบบ 100% หรอกค่ะมีคนเสนอมีคนเลือกมาถ้าจะเอาสวแบบ 100% คุณจําสปเป็นสภาผัวสภาเมียสภาฝักตัวได้ปะเมียเป็นสสอ้าวผัวเป็นสวลูกเป็นสสอ้าวพ่อเป็นสวมันมีหมดค่ะแต่เพียงแต่ว่าเลือกเข้าไปแล้วอะคือคุณอาจจะเป็นห่วงเรื่องกระบวนการแต่อยากให้มองลึกลงไปกว่านั้นคือนอกจากกระบวนการแล้วคือวิธีปฏิบัติของเขาเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองมากกว่าหรือเปล่าแล้วต่อให้ไม่เห็นชอบอย่างไรแล้ววิธีปฏิบัติของพวกคุณต่อเขาเหล่านั้นมันใช่วิธีของประชาธิปไตยหรือด่าไปบังคับไปขอร้องไปใครจะให้ตบจูบตบจูบเป็นไบโพล่ากันไปหมดแล้วเป็นไปไม่ได้ไงเอาล่ะพักสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปต่างประเทศกันดีกว่าสักครู่ค่ะ